หรือว่าพี่เห็นว่าหนูโง่ที่สุดแล้วก็หลอกง่ายที่สุดในบรรดาเด็กๆของพี่กันแน่วะเฮ้ยแอร์มันไม่ใช่อย่างที่แอร์คิดนะคือจริงๆแล้วมันทีเนี้ยแกเชื่อฉันหรือยังว่าพี่ซันอ่ะเขาคบไม่ได้ดูสิเลิกกันไปไม่กี่วันก็เปิดตัวแฟนใหม่ซะละฮัลโหลแอร์คือซันมันเมามากเหรอช่วยมารับมาหน่อยดิก็โทรหาแฟนเขาดิฉันไม่ใช่แฟนเขาซะหน่อยเอ้ยซันเบอร์แฟนมึงเบอร์อะไรวะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับคุณคือแฟนของซันใช่ไหมครับเดี๋ยวมารับเขาหน่อยนะเขาเมามากเลยเดี๋ยวผมแชร์โลเคชั่นให้เมาขนาดนี้แต่ก็ยังจำเบอร์เราได้แอร์แกอย่าลืมสิว่าซันอ่ะเขาทำแบบแกไว้บ้างแกอย่ากลับไปหาเขาเด็ดขาดเลยนะกับคนที่เราเคยรักมากมันลืมกันง่ายๆไม่ได้หรอกขอโทษนะแนทแอร์เดี๋ยวก่อนแอร์เดี๋ยวก่อนแอร์ให้โอกาสพี่สักครั้งนะเนี่ยแหวนที่เราไปซื้อด้วยกันน่ะแหวนคู่แอร์ยังติดตัวไว้ตลอดเลยนะนี่แอร์ถือไว้นี่แอร์ดูพี่สัญญานะว่าพี่ทำตัวดีๆกับแอร์ให้โอกาสพี่อีกสักครั้งนะพี่อยู่ไม่ได้อะถ้าไม่มีแอร์นะแอร์พี่ซันดึกป่านนี้แล้วเนี่ยทำไมไม่กลับบ้านสักทีอ๋อพี่กำลังทำงานอยู่อ่ะพี่ซันหนักแล้วมาค่ะขออภัยค่ะหมายเลขท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี้ทำไมเราไม่เข็ดสักทีวะเหมือนเด็กมาแล้วจ้ะพี่ปิดเสียงไว้เหรอทำไมหนูโทรไปไม่รับเลยอ่ะมือถือเหรออ๋อพอดีว่าแบตพี่หมดอ่ะนี่คิดถึงพี่ใช่ไหมเปล่าอ่ะผมแค่หิวเฉยๆอ่ะนี่ขนมเฮ้ยเอามานี่เลยที่สมบูรณ์คนรู้จักเปล่าเรื่องคดีนี้ต้องให้สอนอีกเหรออ้าวแอร์ใครส่งอะไรมาดูให้พี่หน่อยดิเดี๋ยวพี่ลืมไปเลยเห็นไหมแป๊บหนึ่งชิบนี่พี่เพิ่มสแกนหน้าเราแล้วนะต่อไปนี้เราอยากดูอะไรก็ตามสบายเลยเอาไปดิแ
แม่พี่ซื้อขนมปังมาฝากครับเอาพี่แล้วขนมปังเนยสดหนูอ๋อพี่ลืมอ่ะไว้วันหลังแล้วกันนะพี่ลืมอีกแล้วหรอไหนพี่บอกพี่จะซื้อมาให้ตั้งหลายครั้งแล้วว่าโอ๊ยแอหาส่องกระจกดูบ้างดิว่าขนาดนี้จะกินอีกเหรอฮะเซาซีอยู่นั่นน่ะขอบคุณนะพี่แต่ว่าช่วงนี้หนูงดของหวานอยู่อ่ะอ้าวแต่พี่จำเลยนะว่าหนูเนี่ยชอบกินขนมปังในสดร้านนี้มากเลยนะโอเคไม่เป็นไรแอร์พี่ขอโทษนะที่แต่ก่อนเนี่ยพี่ทำไม่ดีกับหนูไว้แต่ต่อจากเนี้ยถ้าหนูอยากจะกินอะไรอยากทำอะไรก็ทำเลยนะเป็นตัวเองให้มากที่สุดเพราะพี่อะรักที่หนูเป็นหนูนะครั้งนี้พี่ดูจริงจังมากเลยเนาะหนูสามารถคาดหวังกับพี่ได้จริงๆใช่ไหมหนูอาจจะมาถึงช้าหน่อยนะจ้าไม่ต้องรีบนะพี่รอได้พี่รอได้ครับครับสวัสดีครับสันรอบนี้กูดูมึงจริงจังมากเลยนะเว้ยมึงคิดดีแล้วคืออย่างนี้ไปตามคือกูเนี่ยไม่มีทางเลือกเว้ยที่บ้านอยากให้กูเนี่ยแต่งงานส่วนแม่กูนะเขาก็อยากจะอุ้มหลานแล้วกูจะทำไงได้วะถ้ากูต้องแต่งงานกับใครสักคนนะเว้ยกูว่าแอร์เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเว้ยแล้วเด็กที่เหลือของมึงอ่ะมึงเลือกยังเนี่ย นี่คือกูเนี่ยได้บทเรียนจากคามาก่อนมาเว้ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเป็นไงมึงนี่ร้ายกาจแล้วเนี่ยจะบอกอะไรให้มึงฟังการปิดที่ดีที่สุดเนี่ยคือมึงต้องซ่อนให้ลึกที่สุดเว้ยทีนี้นะแอร์เนี่ยหน้าขำสิ้นดีนึกว่าถูกรักที่แท้ถูกหลอกนี่เองมี2เครื่องก็ไม่มีใครจับกูได้แล้วใช่มั้ยเราเลิกกันเถอะเฮ้ยแอร์อะไรของแอร์เนี่ยเมื่อกี้พี่ก็ตามนะยังคุยเรื่องแต่งงานของเราอยู่เลยอ่ะแต่งงานหรอนี่พี่รักหนูก็เลยอยากจะแต่งงานกับหนูหรือว่าพี่เห็นว่าหนูโง่ที่สุดแล้วก็หลอกง่ายที่สุดในบรรดาเด็กๆของพี่กันแน่วะเฮ้ยแอร์มันไม่ใช่อย่างที่แอร์คิดนะคือจริงๆว่าขอบคุณนะที่ทำให้หนูตาสว่างเฮ้ยแอร์เดี๋ยวก่อนดิแอร์แอร์การกลับมาคบกับแฟนเก่าที่เคยทำร้ายเราผลสุดท้ายมันก็เจ็บอีกเช่นเคยถ้าจะกลับมาทำให้ฉันเสียใจก็จงกลับไปในที่ที่คุณจากมา